สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวของคุณสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและก็สิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยวันนี้คุณสนธิยานั้นเดินทางไปยังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกครับเพื่อยื่นเรื่องให้อธิบดีศาลอาญาพิจารณากรณีที่นายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแกนนำกลุ่มราษฎรได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กศาลแรกแห่งอิสรภาพหลังจากที่ศาลได้อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมาสู้คดีนะครับไปยื่นเนี่ยเพื่อที่จะให้อธิบดีศาลเนี่ยนะครับวินิจฉัยว่าการกระทำของเพนกวินเป็นการกระทำที่ขัดต่อเงื่อนไขที่ระบุไว้ในคำขอประกันตัวหรือไม่คุณสนธิยาเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยในฐานะที่เป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งหลังจากที่ได้อ่านข้อความที่นายเพนกวินเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กแล้วรู้สึกไม่สบายใจและอาจจะเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการขอปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่11พฤษภาคม2564เนี่ยครับเพราะข้อความที่ปรากฏมีลักษณะที่ไปพาดพิงสถาบันตนเองเนี่ยจึงได้ทำหนังสือยื่นถึงอธิบดีศาลอาญาเพื่อให้พิจารณาใน2ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคือการตรวจสอบว่า Facebook ที่มีการเผยแพร่ข้อความลักษณะดังกล่าวเป็นของนายเพนกวินจริงหรือไม่และเนื้อหาข้อความเข้าข่ายผิดเงื่อนไขการปล่อยตัวชั่วคราวของศาลหรือไม่เพื่อให้อธิบดีศาลอาญาเนี่ยใช้ดุลพินิจดำเนินการต่อไปนะฮะนั่นคือในส่วนของเพนกวินนะฮะในขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางด้านนะแม่ของไม้นะครับแม่ของไม้พานุพงษ์จาดนอกก็คือนางยุพินมณีวงศ์นะครับวันนี้ก็เดินทางไปที่พรรคเพื่อไทยนะไปที่พรรคเพื่อไทยไปทำไมนะไปเพื่อที่จะยื่นหนังสือให้กับนางสาวอรุณีกาสยานนท์โฆษกพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ปรึกษากิตติศักดิ์ประจำกรรมาธิการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศของสภาผู้แทนราษฎรนะครับนางอรุณีเนี่ยนางสาวอรุณีเนี่ยเป็นตัวแทนนางมุกดาพงสมบัติประธานกรรมาธิการรับหนังสือร้องเรียนจากแม่ของไม้พานุพงษ์จาดนอกเพื่อขอให้คณะกรรมาธิการชุดนี้เนี่ยเรียกอธิบดีกรมราชทัณฑ์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงเหตุผลหลักการที่ไม่อนุญาตให้ไม้พานุพงษ์เนี่ยได้มีโอกาสรักษาตัวจากการติดโควิด-19 ที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำนะครับเพื่อสวัสดิภาพความปลอดภัยในชีวิตและยังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาอีกครั้งเนี่ยนะครับบอกว่าไม้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจึงต้องการได้รับการดูแลนะครับแล้วก็แยกตัวออกจากเรือนจำที่เต็มไปด้วยผู้ถูกคุมขังจำนวนมากนะฮะซึ่งก็นี่ฮะวันนี้ก็ได้มายื่นหนังสือแล้วทางพรรคเพื่อไทยก็รับเอาไว้และจะนำไปสู่การพิจารณาในกรรมาธิการต่อไปเพื่อที่จะเรียกเนี่ยนะฮะทางด้านอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยมาชี้แจงนี่ฮะเป็นความเคลื่อนไหวของสองส่วนที่น่าสนใจก็เลยเก็บเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าอธิบดีศาลอาญาเนี่ยนะฮะพิจารณาคำร้องของคุณสนธิยาสวัสดีว่าเพนกวินนั้นทำผิดเงื่อนไขการประกันตัวเพนกวินก็มีโอกาสต้องกลับไปนอนในเรือนจำอีกครั้งครับ